นนะคะก่อนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะก็พบกับครูเดียนะคะต่อวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในช่วงเช้านี้นะคะก่อนไปทานข้าวดังนั้นนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ครูเดียขอทบทวนคาบเรียนที่แล้วก่อนนะคะในคาบเรียนที่แล้วนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะในแบบเคมีอันนี้ทบทวนก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารในทางเคมีก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสารใหม่โดยที่ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้และเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเช่นการสุกของผลไม้นะคะการเกิดแก๊สนะคะคาร์บอนไดออกไซด์จากสารของชนิดเนี่ยมารวมตัวกันและทำปฏิกิริยากันนะคะเกิดเป็นสารใหม่เกิดขึ้นและสารนั้นไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะอันนี้ก็คือทบทวนนะคะเช่นการเกิดสนิมนะคะเป็นต้นนั่นเองนะคะและในแบบฝึกหัดของเรานะคะเราจะอยู่ในหน้า112เอ้ยในหนังสือเปิดในหนังสือนะคะเปิดในหนังสือก่อนนะในหนังสือนะคะในกิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมที่ 1.2 เนี่ยคำถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกิจกรรมนี้นะคะเขาจะมีน้ำปูนใสน้ำส้มสายชูมีผงฟูมีปูนขาวมีแอมโมเนียคลอไรด์มีสารละลายนะคะผงฟูมีบิกเกอร์แท่งแก้วคนนะคะแก้วน้ำพลาสติกลูกโป่งขวดแก้วนะคะปากแคบนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวครูเบียร์มีวิดีโอนะคะสั้นๆสำหรับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนดูด้วยแม่ฝึกหัดของเรานะคะเราจูอยู่ในแบบฝึกหัดในหน้าที่108ค่ะหน้า120ค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้า120นะคะคิดเป็นจำเป็นนะคะนักเรียนสามารถลอกจากในหน้า112ได้นะคะในหน้าหนึ่งข้อหนึ่งใช่ไหมครับอะไรนะคะลอกข้อหนึ่งและข้อสองใช่ไหมครับใช่ลอกทั้งข้อหนึ่งและข้อสองค่ะและเราจะทำนะคะแบบบันทึกกิจกรรมในหน้านี้เสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวแค่หนึ่งหน้าพอนะคะในหน้านี้นะคะในหน้า120นะคะของแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะกิจกรรมคิดเป็นทำเป็นนะคะกิจกรรมนี้เราจะสังเกตนะคะและบรรยายการเปลี่ยนแปลงนะคะของสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะมีการอภิปรายระบุนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและนะคะสารเมื่อผสมนะคะน้ำปูนกับสารละลายก็คือน้ำส้มสายชูนะคะโดยตารางที่1นะคะน้ำปูนใสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติส่วนสารละลายผงฟูนะคะของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกตินะคะส่วนพอนำน้ำปูนใสมาผสมกับสารละลายผงฟูปรากฏว่าเกิดตะกอนสีขาวค่ะกระจายทั่วของเหลวไม่มีกลิ่นนะคะผิวกายมีอุณหภูมิปกติค่ะล็อกลงไปได้เลยค่ะในหน้านี้
เป็นการสรุปการทดลองเมื่อสักครู่นะคะเสร็จแล้วครับโอเคคนอื่นว่ายังไงคะทันหรือเปล่าเอ่ยยังไม่เสร็จค่ะโอเคนะคะอันนี้จะเป็นการนะคะเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็สรุปผลเมื่อสักครู่ที่คุณครูอธิบายไปนะคะที่มีการใส่น้ำปูนใสกับสารละลายของปูนนั่นหมายความว่าการผสมระหว่างของเหลวกับของเหลวนะคะลงไปเกิดสารใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วมาดูตารางที่สองนะคะมาดูตารางที่สองตารางที่สองในหน้า121นะคะในหน้า121กิจกรรมจุดประสงค์เหมือนกันเลยนะคะกิจกรรมจุดประสงค์นักเรียนเขียนเหมือนตอนที่หนึ่งได้เลยนะคะมีการสังเกตและบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีการอภิปรายนะคะระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารผสมเมื่อนะคะผสมแอมโมเนียคลอไรด์กับปูนขาวเปลี่ยนแอมโมเนียคลอไรด์กับปูนขาวนะคะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการทดลองนี้แอมโมเนียคลอไรด์เนี่ยเป็นของแข็งเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นผิวภาชนะอุณหภูมิปกตินะคะส่วนปูนขาวเกิดเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นผิวภาชนะอุณหภูมิปกติพอผสมกันนะคะแอมโมเนียคลอไรด์กับปูนขาวนะคะปรากฏว่าเกิดเป็นของแข็งเป็นก้อนสีขาวมีกลิ่นนะคะที่แสบจมูกเกิดขึ้นภาชนะเนี่ยผิวสัมผัสจะรู้สึกเย็นและเกิดละอองน้ำเล็กๆนั่นเองนะคะในตารางที่สองนะคะเป็นแอมโมเนียนะคะคลอไรด์เกิดขึ้นมานะคะเกิดขึ้นมาก็จะได้เป็นแอมโมเนียนะคะที่มีกลิ่นฉุนเลยอ
ะคะอันนี้ก็จะเป็นกรีนชุ้นเลยนะคะของแอมโมเนียคลอไรด์เกิดเป็นของแข็งเป็นก้อนสีขาวมีกลิ่นฉุนแสบจมูกนะคะเมื่อสัมผัสผิวภาชนะเนี่ยพบว่านะคะมีละอองน้ำเล็กๆหรือมีการคายนะคะความเย็นออกมานั่นเองเรียบร้อยยังคะยังค่ะยังค่ะได้แล้วค่ะ ETF เปิดดีเดี๋ยวมีใครยังไม่เสร็จไหมคะก่อนไปทานข้าวนะคะอีกหนึ่งตารางใครยังไม่ใส่แคปไว้นะอีกหนึ่งตารางนะคะตารางสุดท้ายตารางที่สาม
หน้า122นะคะหน้า122กิจกรรมนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อผสมน้ำส้มสายชูกับผงฟูนะคะ121ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่มีกลิ่นที่ฉุนนะคะส่วนผงฟูเนี่ยเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นนะคะพอเอาไปผสมกันเนี่ยเกิดฟองแก๊สลูกโป่งเนี่ยมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะคะเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดขึ้นเป็นตารางที่3นะคะจากการทดลองนะคะทั้ง3การทดลองนี้นะคะจะแบ่งเป็นการทดลองนะคะที่ใช้ของเหลวกับของเหลวนะคะเกิดเป็นตะกอนอะไรนะคะขอขัดหน้าจอตารางที่2นะคะไม่ทันอ่ะเดี๋ยวทำหน้านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูเบียร์ย้อนให้ครูครับครับแล้วอันที่2ไม่ต้องทำหรอครับอันที่2ทำแล้วไงคะเมื่อกี้โอเคครับใครไม่ทันตารางที่2เดี๋ยวทำอันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวครูเบียร์ย้อนให้เขียนอันที่3ก่อนนะคะผมแคปก่อนนะคะจากการทดลองนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการทดลองนะคะ3อย่างนะคะจะเป็นการทดลอง3อย่างก็คือเป็นการทดลองนะคะตารางที่1นั่นก็คือของแข็งกับของของเหลวกับของเหลวนะคะได้เป็นตะกอนตารางที่2จะเป็นของของแข็งกับของแข็งนะคะเกิดเป็นกลิ่นฉุนและก็มีอุณหภูมิลดลงและในหน้าจอที่กำลังแสดงอยู่เป็นตารางที่3นะคะในหน้าจอที่แสดงอยู่เป็นตารางที่3นั่นก็คือของเหลวผสมกับของแข็งนะคะเกิดเป็นแก๊สชนิดใหม่นั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะทั้ง3ตอนนะคะเป็นการทดลองนะคะโดยที่ทำให้ทราบว่านะคะสารชนิดต่างๆเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเองค่ะอ่ะเขียนตารางนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูเบียร์ให้แคปตารางที่2ใครถ้าเขียนช้านะคะนักเรียนแคปไว้ก่อนได้เลยนักเรียนสามารถแคปไว้ก่อนได้เลยนะคะเผื่อแบบไม่ทันนะคะครูเบียร์ไปเร็วค่ะก็จะได้กลับมาเขียนได้เสร็จแล้วค่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถออกไปทานข้าวก่อนได้เลยนะคะแต่ใครที่ยังไม่เสร็จทำให้เสร็จก่อนนะคะใครที่เสร็จแล้วสามารถไปทานข้าวได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีนะคะตาราง3ตารางที่เราทำกันและในหนังสือนะคะในหน้า121ที่เราเขียนสรุปนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีไว้นะคะ
จะมีในหนังสือหน้า121และตาราง3ตารางก็คือในหน้า120 21และ22วันนี้เราก็คือทำงาน4หน้าให้เสร็จนะคะนักเรียนลองเช็คงานของตัวเองว่า4หน้านี้เสร็จหรือยังหากเสร็จแล้วนักเรียนสามารถถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะหรือนะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะออกไปทานข้าวก่อนเลยหรือใครยังไม่เสร็จนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเบียร์แล้วครูเบียร์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี